สวัสดีครับมื้อนี้พอกันกับสลามหน่อยคือเก่าครับมื้อนี้พอกันตอนแรกครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นหอยครับหอยโข่งนะครับเอาขึ้นมาใส่หนีนะครับพอดีเอากุ้งออกไปอีกบ่อหนึ่งก็เลยบ่อว่างก็เอาบักหอยมาใส่ครับมื้อนี้จะไปหาผลไม้ครับไปหาเบิ่งพวกในสวนของหมากไม้สุกนะครับโอ้เบิ่งดีครับแม่นยังนี่ของดีครับใบกระเพราขนานแท่ต้นตำรับครับบาดข้อเจี๊ยบเจี๊ยบเลยนี่ใส่ขวานูครับโอ้หลายต้นครับต้นตำรับเลยครับนี่ของแท้เลยสูนแต่ต้นก็ถือกินแล้วเมื่อเขาครับทางยางเขายางนอกคือดำๆวันวันไปไกลนี่ครับโอ้ยโอ้ยมีคนบวบๆตัวนี้โอ้บวบพันครับยาวหัวอันสั้นหาเบิ่งครับหาเบิ่งหาแง่งลิ้นฝ่าครับสมมุติมีแตนเนาะโอ้ดกครับลิ้นฝ่ากำลังเป็นงวยห่วยไม่ยังขึ้นเรื่องๆมันบักฮุงก้อนเมื่อกี้ครับบักฮุงอาดคือว่าเนาะครับเนาะมันเป็นซุกธรรมศาสตร์หรือว่าซุกแดดนี่คือธรรมศาสตร์คือแบบมีใบอยู่เนาะโอ้บางทีครับลิ้นปลาปลูกได้8เดือนครับ8เดือนสิเขาปีนึงออกงวดดินฟ้าดกอยู่ครับดินฟ้าจับหน่อยดีบริเหตุยังเลยขาเหลืองครับตัวนี้ครับงอปีกล้วยเมื่อเช้านี้มาตัดใบตองให้ข้าเจ้านะครับตัดใบตองขายก็เลยมาเห็นบักฮุงมาเห็นกล้วยนะครับเนาะมึงเลยครับเป็นยังไงโอ้ยกล้วยกระสุกปั่นตั้งนี้โง่เดี๋ยวนี้กินนี่นะครับผลไม้ธรรมชาติกล้วยสุกมีหนกกินน้ำเพิ่นนกกินน้อยหนึ่งกำลังเต็มครับตะหักคือจะคล้องสวนนี่นะครับตะเปาะตะแปะอยู่มึงที่ครับภาพรวมก็ดีครับว่าจะวางระบบน้ำเป็นน้ำยศนะครับแลนสุดเลยแลนสุดปัดเลยครับต้นกล้วยต้นยังเป็นบอกให้มาเบิ่งนะครับสิได้ตัดเอาไปไปกินหมูตัวนี้ไก่ครับตัวนี้นี่ตักไข่ไปแจ้เปลี่ยนทางฟังเสียงมันอ๋อตัวนี้ก็สุกคือกันครับสุกแล้วคือลายอยู่ด้วยครับสุกบักฮุงบักหอยนี่กินบ่อึดครับบ่จะกึดจักอยากอยากกุ้งอยากได้กินกุ้งอยากห้อยได้กินห้อยครับสารพัดเนาะอีสานบ้านเฮาบ่เคยจนนะครับบ่เคยจนบ่เคยแล้งสิไปเอามีดเอาหยังล่ะครับบัดเอามีดเอาเนี่ยมาฟันเอาเนาะครับสวนเฮาอยู่ก็สิอยู่แบบ
อยู่น้ำกันเนาะอยู่แบบง่ายๆครับเมืองดีครับต้นไม้ใหญ่สูงตระงานสีเฮ็ดเป็นที่ชมวิวทิวทัศน์นะครับอยู่ข้างบนต้นไม้มันจะเกิด4ต้นพอดีเนาะเป็นเสาหลักพอดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เฮ็ดแบบมีกับไม้กับไม้ถึงว่าเพราะมันจะอยู่ใกล้ที่พักนะครับโอกาสจะมันจะโคนแล้วก็จะมีสูงถ้าเฮาเฮ็ดเป็นที่พักนะครับมันจะเป็นยึดใส่น้ำกันนะครับยึดเป็น4อันมันก็จะเป็นเป็นเหมือนเก้าอี้เนาะ4ขามันจะดึงกันไว้4ต้นเลยนะครับดีครับดีเดี๋ยวไปเบิ่งผลไม้อีกประเภทหนึ่งนะครับเนาะอยู่ทางลุมจะมีอีกกันมีแกจีประพาดใส่น้ำนะครับเนาะเห็ดเองใส่เองอยู่นี่โอ้ยเบิ่งดีครับแนวกินแนวอยากมันจะจะอึดบักกอกบักกอกน้ำครับตัวนี้บักกอกน้ำโอ้หน่วยเพิ่นกำลังเปลี่ยนกำลังจับหน่วยก็มีตัวนี้พริกเป็นพริกหยวกด้วยครับนี่พริกหยวกนี่ครับหน่วยเขาจะเป็นเขียวๆจริงๆละพริกหยวกก็มีกินครับสบายใจตัวนี้ก็จะเป็นบักฮุงครับตอนออกมาเนาะก็สิเอ็ดเอาเปาะเอแปะอยู่บ้านนี่ครับหน่วยก็ลกอยู่จักหน่อยอยู่ดอกนี่ครับโอ้ตัวนี้เขียวงามดีครับผักกระแยงครับผักกระแยงปลูกแบบบ่อใส่น้ำเนาะงามแห้งครับเขียวจวนทวนเลยอันนี้ก็จะเป็นหอมบัวครับหอมบัวก็ปลูกไว้คือกันเนาะเป็นดีครับกำลังงามครับกำลังงามดีแห้งตัวนี้ก็บักพริกครับโอ้บักพริกบักเขือบักอึดบักยาครับคุณบักเขือก็มีต้นบักเขือนี่ครับกบครับ กบก็อยู่น้ำมันใบตองครับคือหอดสมัยตะกอนเนาะครับเนาะกบมันหลีอยู่น้ำใบตองเพิ่งให้อาหารครับตัวนี้ใบตองกุ้งหาเหยียบเอาน้ำใบตองคุณว่าสมัยเก่าก่อนเนาะดีครับสมัยผมเป็นเด็กหน่อยก็เคยไปหาอยู่นี่ครับตัวนี้ก็เป็นใบหัวละผ้านะครับโอ้นี่ครับบักพริกนี่รูดมือจ่อยบักพริกดีอยู่ครับพันนี่หน่วยใหญ่ส่วนนี้บักพริกขี้หนูครับพริกขี้หนูกระดกครับหน่วยเขาเป็นสาบหลาบอยู่หอมครับหอมเปย์เห็ดกอกแก๊กไปแล้วเนาะอยู่ในสวนกับเห็ดเหรียญใบนะครับพริกบักเขือกับปูทางใดสิมันสิเกิดน้ำอันนี้นะครับมาเบิ่งตัวนี้ครับสะระแหน่ครับผักกระแยะต้นเนาะคล้ายๆไม้หมิ่นนะครับมาคงเบิ่งด้วยครับเห็ดตะเปาะติแปะอยู่ตัวนี้ลำขมุกครับอันนี้ม้าครับอันนี้ม้าอ้วนนี่ครับบักพริกเบิ่งดีครับปลูกทิมๆนะครับเสียบไว้ซื่อๆนะบ่ได้เฮ็ดหยังมันเลยฮดทีเดียวก็ได้หลายอย่างทั้งหลายทั้งหลายนี่ก็บักคุ้งคือกันครับบักคุ้งก็อยู่ในกระถอกระถางหน่วยเห็ดตกโศกเตกเสกอยู่บ้านโอ้ยตอนซ้อนหลายตอนเบิดแล้วครับบักฮงตอนเองเบิ่งที่คำหน่วยเขาสูงออกจากปอกบออย่างอยู่บ่ไกลนะครับก็ต้องให้หน่วยดกถ้าขนาดเลยหน่วยยาวนะครับโผล่เบิ่งมือผมดีแบบยาวแต่ว่าสิบ่ค่อยมีไหนเลยครับบักฮงตอนมอนนี่สิบ่ค่อยมีไหนดอก
ที่ดอกที่เล็กก็มีเนาะนี่ครับยังไม่แรงแรงแล้วได้บันครับบันเข้าสู่นาหนาวก็ต้องระบบน้ำแล้วครับหัวใจรักเลยขาดน้ำอยู่บ่ได้แล้วครับอยู่ใดก็บ่งามแล้วเนาะกล้วยครับโอ้ยผลหมากหลากใหม่มื้อนี้กินบ่จักเกิดกับนิมอนต้นม่อนครับตัดทรงไปให้เขาแล้วครับเหลือบ่หลายแล้วล่ะจงไว้แล้วสิดับแนวไว้ให้เด็กหน่อยเขามากินหน่วยมันเนาะโดกดีเลยครับนี่เขามากินเด็กหน่อยภาษาเด็กหน่อยหน่วยแดงมันก็กินแล้วเนาะบ้านเขาบ่ได้ปลูกเขามาเล่นสวนไอ้ลามมาซะก็มาเก็บมากินเบิ่งดิครับเก็บไป2 3เทื่อแล้วพอเก็บปั๊บมันก็ออกหน่อยปุ๊บเก็บปั๊บก็ออกหน่อยปุ๊บนะครับคันเฮาจะเฮ็ดออกนอกฤดูก็ปิดใบมันออกครับอยากกินยามได้นับไปอีก1เดือนครับมันก็จะออกหน่วยเฮาปิดใบวันที่1มันก็สิออกหน่วยวันที่31นะครับเป็นสุกแล้วนะครับวันที่31ได้กินเนาะทดลองเฮ็ดนี่ก็โอเคครับสวนกล้วยครับเอ้ยสวนกล้วยดินฝ่าครับลอยก็ต้นปลูกต้นแซมกันไปเนาะกล้วยหอมเขียวครับตัวนี้บักน่องบักหน้าวแซมกันไปนะครับผมจะขยายเองอีกคือกันดีดอกสำหรับต้นม่อนเม็ดงัวครับงัวก็เลี้ยงงัวก็เลี้ยงตัวนี้เป็นสับปะรดครับมักนัดมักนัดไหลน้ำนี่เฮาสิปลูกไหลน้ำเนาะบ่มีน้ำนะครับน้ำหน่อยว่าซั่นซะก็ปลูกไปกินหน่วยมันเนาะไปเฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดหยังอันนี้ครับต้นมักละมุดต้นมักละมุดข้างในน่ะก็จะเป็นพยุงนะครับมักย่มปลูกกันไปพุทราบักท่านจะนี่บักสีดาทับทิมบ่ทับทิมสยามเห็นเลยครับกล้วยบักน่องบักหน้าวสารพัดหกของกินนี่สบายใจครับแต่หกที่มันเฮ็ดยังบ่ได้นี่มันหนักใจกล้วยหอมหอมทองครับตัวนี้ปงมะพร้าวกอกหมูก็มีครับอยู่นี่หมูเลี้ยงพอได้เอาแก๊สไปเฮ็ดขี้เอาขี้ไปเฮ็ดแก๊สโอ้ยเว้าผิดเนาะหน่อไม้หน่อใหม่นะครับหน่อใหม่ก็มีสบายใจครับเฮามีภูมิคุ้มกันมันก็เฮ็ดให้เฮานี่เฮ็ดงานในสวนเฮาก็จะมีความสุขเนาะบ่ได้ขึ้นอยู่กับไผนะครับโอ้พุ่นชะอมก็มีครับเบิ่งดีล่ะสิกินหยังหยังวะชีวิตนี่นอนกินอิ่มนอนหลับมันก็คักละตัวครับบ่มีหนี้บ่มีสินอีหยังให้กังวลใจเนาะครับรายได้ก็ได้บ่หลายแต่ก็อยู่ได้นะครับคันสิเฮ็ดหลายเอาหลายก็ได้ครับผู้ใดมันผู้ใดดูเฮ็ดพออยู่พอกินเฮาก็คักแล้วครับเนาะมากครับตัวนี้มากเตี้ยบรรยากาศก็โอเคครับโดยรวมสวนนี่ก็บ่ได้ตัดหญ้ากับสิประมาณห่วยจะครบรอบพอดีครับ1เดือนก็สิเริ่มตัดหญ้าแล้วถ้าหญ้าก็สิดูสวยงามกว่านี้ครับตัวนี้ก็บักฮุ้งครับตัวนี้เพาะเมล็ดนะครับผู้ใดอยากได้ก็ให้มันสุกก่อนเอาไปอย่าเน้นเพาะบ่ได้เลยครับบักฮุ้งดิบเนาะครับเนาะพันธุ์ยาวครับหน่วยมันจะแดงคือเหมือนแตงโมนี่พันธุ์นี่พันธุ์พื้นบ้านนะครับเด้อบ่มีพันธุ์แต่ตออีหยังดอกเป็นพันธุ์พื้นบ้านหน่วยยาวครับเหตุการณ์ตลาดได้เลยนะผมว่าเนื้อกรอบนะครับถ้าเฮาสิเอาไปตําผมทดลองแล้วก็โอเคครับเบิ่งดิครับโอ้ยของเฮ็ดต้นๆเตี้ยนๆอยู่แนวกินแนวอยากเบิ่งดิครับโพดธรรมดาครับจิบๆของซ้ํานี่สำหรับคน
บ่หยุดอยู่กับที่นะครับปลูกเรียนไปฮอดจุดของเขาเขาก็จะออกหน่วยออกผลไม้เฮาเนาะก็เลี้ยงเฮาได้ขายได้ยังนะครับเหมือนดีครับเขากำลังถอกเขาก็เริ่มถอกแล้วครับเริ่มเหลืองแม่เพื่อนเริ่มถอกเผาพี่ดีนี่ครับเตรียมแป้งจะปลูกหอมกระเทียมนะครับในรุ่นต่อไปเตรียมพร้อมแป้งดินนะครับเมื่อกี้ครับใบกระเพรา ปลาอัดบักพริกบันพอดียินอยู่ได้นี่มีบักพริกตั้งแต่อยู่ข้างบนนะครับจนหอดข้างล่างมันก็บ่หลายครับแต่ว่ามันหักมีเรื่อยๆนะได้กินเนาะบ่ได้ซื้อ แม้กระทั่งปุ๋ยก็บ่ได้ใส่เลยครับบักพริกมอนี่ปลูกเมื่อก่อนน่ะผมปลูกเก็บเมล็ดพันธุ์พอเก็บเมล็ดพันธุ์นี่ในคลิปก่อนหน้านี่ผมเก็บไปแล้วที่เหลือก็มีกินครับบัดเป็นการกินอย่างเดียวพอรุ่นนี้กินเบิดไปปั๊บรุ่นนั้นรุ่นที่ผมเก็บไว้ก็พร้อมลงดินนะครับอยู่นี่สิมี 3-4 สายพันธุ์เนาะแต่ละสายพันธุ์บ่คือกันนะครับพันธุ์เล็กเรียวยาวแล้วก็พันธุ์หลากหลายอยู่ก็จำซื้อบ่ได้เนาะมันข้อมูลผมมันอยู่ในหนังสือเบิดพริกส่งพริกแซงก็มีครับ6ในจักหน่อยวางนี่เฮาสิบ่เน้นนี่ครับพริกแซงน่าสิเป็นพริกแซงตัวนี้เฮาสิบ่เน้นเก็บ บ่เน้นบ่เน้นถอนหญ้าบ่เน้นบ่เน้นถอนหญ้าบ่เน้นใส่ปุ๋ยนะครับให้หญ้าเกิดสมกันไปเลยตัวใดสามารถออกน้อยออกผลได้ตัวนั้นสามารถแข็งแรงนะครับว่าไม้คือว่าแข็งแรงแห้งสามารถสูกับพวกอันนี้ได้ออกน้อยออกผลมาให้นะครับแล้วตัวนั้นก็เวลาเฮาไปปลูกไปเรื่อยๆมันก็จะดีนะครับดีไปเรื่อยคือกันเห็นบ่ครับบ่คือกันนะครับแต่ละหน่วยแต่ละพันธุ์เนาะสําหรับครอบครัวนึงกินบ่เบิดครับซําสิกินบักพริกเนาะซําผมอยู่นี่ตัวนี้ก็ดาวอิงค่าปลูกคือกันนี่ครับมียังบ่มีนะครับนี่เพิ่นกําลังออกดอกโอ้นี่นะครับติดหน่วยบ่เฮ็ดข้างนะครับเพิ่นมันขึ้นคือจังอันนี้ไปเลยนี่ครับบ่คงสุกอีกแล้วครับสุกตั้งแต่อยู่ถึงจนหอดข้างล่างคือกันเดี๋ยววันหลังจะทายลงเลื่อนให้เบิ่งครับเอาเป็นวันหลังดีกว่าออกไปทางไหนเหมือดนะครับทายก็เห็นผักกระเฉดก็มีครับผักกระเฉดบ้านเฮาเอิ้นผักกระเฉดปีกงปีกล้วยเสียวจักปีครับหลายดินฝากก็กําลังออกช่อออกหน่วยดินฝากก็ออกหน่วยบ่พร้อมกันเนาะครับเนาะโอ้ยเบิ่งดิครับเขี้ยกล้วยเฮ็ดต้นๆเอ็นเตียนอยู่ปลูกบ่มีทุนทุกอย่างที่ปลูกลงไปกลายเป็นกำไรทั้งนั้นเลยครับเฮามีอยู่มีกินไปดีครับลองเฮ็ดเบิ่งเด้อครับผู้ใดอยากเฮ็ดสวนผสมผสานมันก็บ่ได้ยากเกินไปดอกก็บ่ได้ง่ายเกินไปนะครับถ้าเฮาอยู่ในกลุ่มที่บุคคลที่เขาเฮ็ดสำเร็จหรือกำลังเฮ็ดนะครับเฮาก็สิมีความคิดที่อยากจะกล่าวต่อไปเนาะเบิ่งดีครับสุกอีกคือกันเนาะมีหอดทั้งนกกล้วยนี่ก็เขี้ยแก่ๆครับกล้วยก็ขายอยู่กับสวนนี่แหละครับบ่ได้แทบสิบ่ได้เอาไปขายทางนอกเลยจริงๆนั่นเลี้ยงไอ้เลี้ยงกันที่เฮาเลี้ยงสัตว์ไว้นี่มันสิไปสอดคล้องกันนะครับกับกล้วยที่ผมปลูกเมื่อก่อนผมวางแผนไว้เนาะกล้วยนี่บ่ได้ตั้งใจจะปลูกขายนะครับปูนห่างนกโอ้บ่ได้ปลูกขายเพราะที่นี่ก็ว่าสิปลูกเลี้ยงสัตว์นะครับเอาต้นเอาหยังให้มันกินเพื่อจะไปลดค่าหัวอาหารการนําเขาเนาะครับเนาะบ้านนี้พอเฮ็ดไปมันแม่นครับเป็นอีหลีบัดกล้วยก็หลายไปเรื่อยๆเบิ่งดิครับ
เดี๋ยวนี้แสงแดดแถวนี้บ่ได้ถือแล้วหญ้าก็บ่ได้เกิดครับหญ้าบ่เคยมีตรงนี้ก็จะเป็นปลอดภัยแล้วบ่ได้มาตัดหญ้าตัดหยังแล้วก็ง่ายไปอีกครับนี่ครับมีหอมบักนาวเกิดอยู่ข้างในพร้อมปลูกกล้วยแดงสัตว์นี่ดีครับประโยชน์ของกล้วยเนาะหน่วยสุกมานี่ถ้าเฮามีหลายๆนี่โอ้ยเอาไปเลี้ยงสัตว์ให้คนกินนี่ก็ประโยชน์ทั้งนั้นเลยครับถ้าเฮามีเองบ่ได้ซื้อนี่มันจะแตกต่างกันนะครับถ้าเฮาไปลงทุนซื้อกล้วยมาเลี้ยงสัตว์นี่ถูกเลยครับกล้วยก็บ่แม่นถูกๆเนาะแต่ถ้าเฮามีเพื่อมาไปเลี้ยงสัตว์ขายนําจังซี่นะครับมันก็เฮ็ดให้เฮานี่อยู่ได้เนาะครับอยู่ได้ถึงกับพึ่งพาเจ้าของได้เลยล่ะครับเบิ่งดิครับบักฮงบักฮอยบึดโอ้ยไปเบาพื้นเนาะบ่ะนะครับปีกล้วยก็ออกมาเรื่อยๆชีวิตของสายหนุ่มคนโสดนะครับก็สิประมาณนี้แล้วเนาะนี่ครับภาพรวมยังบ่แรงแดดบดก็ย่างเบิ่งครับย่างเบิ่งสวนย่างเบิ่งเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะนี่ครับนี่ครับมะนาวครับอยู่ข้างบนก็มีครับอยู่นี่ก็มีคือกันนะมะนาวก็ปลูกแซมไปเป็นพันธุ์พื้นบ้านครับพันธุ์ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยตะพอตะเมียตะปูตะใหญ่พุ่นนะครับเปลือกบางน้ำน้อยหน่อยบ่แม่นเปลือกบางน้ำหลายแล้วก็ดกนะครับมันจะออกเป็นช่อบ่แม่นพันธุ์อันนี้ของเขาดอกแต่ว่ามันหอมนะครับเป็นมะนาวแป่นผมก็ปลูกอยู่นี่หลายต้นอยู่พอได้กินนะจนได้ตอนขายไปแล้วครับเขาอยากได้มันหอมแห้งนะเขากับบักฮุงเวลาตำมันสิกลมกล่อมกันไปเลยบ่คิ้วบ่หยังเบิ่งดิครับโหดกว่าเฮียนั่นก็แก่ล่ะนี่นะครับภาพรวมยังบ่แรงเนาะครับเนาะผู้ใดอยากเข้ามาเบิ่งมาเหรียญนำก็ติดต่อครับติดต่อเข้ามาก่อนเด้อพอดีผมก็งานหลายอย่างเนาะบางทีก็อาจจะมาเสื้อไผ่กันก็อาจบ่อยู่นะครับพอดีก็ต้องไปส่งของให้เกษตรคนสนใจเกษตรเนาะมือใหม่อยากหัดเฮ็ดนะครับผมก็พึ่งหัดเฮ็ดคือกันก็บ่ได้ว่าเก่งดอกเจ้าของก็ได้แต่ว่าเฮาสิกล่าวไปพร้อมกันเนาะครับเนาะมีหยังเฮาก็มาแชร์มาเรียนรู้กันเริ่มต้นไว้ก็หมายถึงว่าประสบความสำเร็จนี่ก็มีโอกาสสูงนะครับพอโตตนที่เจ้าของมักเนาะส่วนคลิปนี้ก็จะขอลาไปซ้ำนี้เนาะครับเนาะพาเบิ่งผลไม้สุกนะครับอยู่ข้างในคิดว่าสิมีอีกคือกันล่ะครับของที่มันพร้อมที่จะกินพร้อมที่จะอันนี้เนาะไปพอกันคลิปหน้าเด้อครับผมขอบคุณครับที่รับชมจนจบเนาะผมก็เว้าอยู่ผู้เดียวนี่ล่ะสวัสดีครับ